เบรกสุดท้ายของเซรีดาม่าครับแน่นอนครับเบรกนี้เราเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ส่ง SMS มาที่4642200นะครับแล้วก็ที่ f a c e b o o k เซรีดาม่านะครับเข้ามาถามอาจารย์กันมาเริ่มคำถามแรกเลยไหนดูสิอาจารย์พูดเรื่องธรรมกายหน่อยสิคะขอบคุณค่ะหูคือพี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางการเขาก็กำลังเดินตามคันลองของกฎหมายนะคะแล้วพี่เคยพูดหลายครั้งใครก็ตามที่เชื่อว่าตัวเองบริสุทธิ์ ควรจะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายก็ป่วยไงอาจารย์ถ้าคุณใช้เหตุผลป่วยคุณควรจะใช้ให้ตลอดการที่คุณเอาคนมาคุมอยู่ที่วัดคุณเอารถมาคุมที่วัดตอนนี้ไม่ใช่เหตุผลป่วยแล้วนะมันคนละเรื่องกันแล้วนะนะครับในขณะเดียวกันใครก็ตามที่ออกมาว่าเขาผิดหรือใครก็ตามที่ออกมาว่าเขาถูกต้องยับยั้งการพูดทั้งหมด เนื่องจากว่าเราไม่ใช่ศาลนะครับคนที่บอกว่าเขาผิดก็เก็บไว้ในใจหรือคุยกันเองครับแต่อย่าพูดในที่สาธารณะค,รคนที่บอกว่าเขาถูกเชื่อไม่ในความประพฤติของเขาก็เก็บเอาไว้คุยกันเองอย่าพูดในที่สาธารณะเพราะอย่างไรซะเราก็ไม่ใช่ศาลค่ะรอให้กฎหมายทํางานแค่ตอนเนี้ให้ตํารวจกับ ผู้ถูกกล่าวหาได้เจอกันหน่อยกันแล้วแต่พี่มีหลักคิดของพี่อยู่อันหนึ่งครับว่าพี่จะเปรียบเทียบกับคนที่โดนกล่าวหาเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็ไม่ยอมที่จะผ่านกระบวนการมันเปรียบเหมือนผู้ชายที่ทำผู้หญิงท้องแล้วก็เขาก็กล่าวหาชาวบ้านก็ได้บอกว่าอย่ามัวกล่าวหากันเลยไปตรวจ DNA ดีกว่าถ้าผู้ชายคนนั้นยอมไปตรวจ DNA เรายังมีความสงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่ผู้ชายคนไหนที่ชาวบ้านบอกให้ไปตรวจดีเอ็นเอแล้วไม่ยอมไปตรวจดีเอ็นเอพี่จะสรุปทันทีว่าเขาคือพ่อเด็กเนาะดังนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันง่ายที่สุดแล้วมันก็เป็นคือคุณยังไม่ได้ผิดหรอกแต่มาเจอกันก่อนเดี๋ยวศาลเขาจะดูจาก <ừ> หลักฐานเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการเราคิดไม่ได้ว่าคิดไม่ได้นะครับนี่ครับสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องธรรมกายในวันนี้อ่ะข้อความต่อไปเลยครับผู้ชมครับ ดรเสรี i, What is your favorite food ใช่ไหม and drink every day sir อันนี้อันว่าชื่อเขาั้งอ๋อใช่ดื่มแล้วกินอะไรทุกวันคะที่ชอบของโปรดพี่<า>เหรอคะข้าวราดแกงคะ่ะข้าวราดแกงในไทยนี่แหละเนาะข้าวราดแกงแล้วก็ใส่อะไรที่เค็มๆเ,เช่น<ม>เนื้อเค็มปลาสลิดทอดหรือไข่เค็ม ทานเป็นคุณแม่แล้วเราดื่มนะแล้ว,ด,ลวด,ดื่มดื่มดริงด้วยน้ำเปล่าเส้นน้ำใช่อาจารย์บอกน้ำเปล่าเส้นนแข็งนี่คืออาา่านโปรดนะครับใครก็มาถามก็ตอบกันอ่ะเชิญข้อความต่อไปรบกวนอาจารย์วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของอะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวอลเลย์บอลหญิงอืมแมทไทยญี่ปุ่นครับก็คือข้อดีมันก็คือทําให้เราได้เห็นความสามารถของนักฟุตบอลวอลเลย์ไทยนะครับ แล้วข้อดีเราจะทำให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนที่รู้จักการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ข้อเสียมันก็คือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไม่ใช่ระดับชาตินะคะระดับส่วนตัวเสียหายไปนะคนบางคนก็โกรธถึงขนาดผมจะไม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรต่างๆนานาซึ่งพี่ว่ามันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น น้กกีฬามันน่าจะทําให้คนเราเขาเขาเขาคิดคน้นการแข่งกีฬามาเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเนาะแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้นะคนไทยเนี่ยรักและก็ชื่นชมนักฟุตบอลวอลเลย์หญิงมากามากะนะครับจริงก็ไปได้บทเรียนอย่างนี้ว่าต่อให้เราทําอะไรทําให้มันสุดแล้วต่อให้เราแพ้ถ้าเรามันสุดแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังรักอยู่ายากทุกคนก็รักวอลเลย์บอลหญิงนะครับอ่าต่อไปครับเชิญครับมีแพลนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่า ขอคําแนะนําจากอาจาร,รย์หน่อยอา่าคนนี้ยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นจะให้แนะนําว่าอะไรอะแน,นะนาอะไรดีอะก็ทําไปฮิโรชิมา<อ>หรือไปที่ไหนอันนี้เขาไม่ได้พูดเขาเขานี่ชื่อเขาเขาพูดเฉยๆอาจารย์ก็แนะนําว่าถ้าเกิดไปเมืองอื่นที่ไม่ใช่โตเกียวจะดีกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายโตเกียวแพงแต่ที่อื่นไม่แพง<อ>แล้วจะเกิดให้พี่แนะนําพี่ก็บอกไปฮิโรชิมาฮิโรชิมาเนาะน่าไปนะเพราะว่าโอตารุเนี่ยน่าเดินมากอ๋อแล้วอาจารย์นิกทิปจะไปญี่ปุ่นอาจจะต้องไปฮิโรชิมาไปฮิโรชิมาค่ะแล้วก็ต้องไปเที่ยวที่ ซัป,ปโปโรต้องไปที่โอตารุค่ะคุณชมก็ลองดูลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูข้อความต่อไปครับยุคโซเชียลคลองโลกผุดอะไรผุดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้เรื่องจริงฟ้องร้องข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์ขอของส่วนรวมได้ไหมอาจารย์ ก็คือฟ้องร้องได้นะแต่ว่าจะตัดสินยังไงก็อีกเรื่องอหนึ่งเมืม่อไร่ก็ตามที่เราคิดว่าเรื่องเราเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เขาเอาเราไปลงไปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทําให้เราเสียหายนะคะโดยเพิ่มยิ่งถ้าเกิดสิ่งที่เขาลงนั้นเป็นความเท็จฟ้องได้ค่ะเอาจริงผู้ชมแต่ก็วปสังเกตนะดาราหลายคนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะเขาฟ้องให้พระราชบัตรคอมพิวเตอร์เนี่ยเงียบฉี่ทุกคนเลยมีใครมาบอกมั้งไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเงียบนะก็เคยสังเกตเรื่องนี้เนี่ย น้องขวัญอุตสาหมันีที่ตอนตัดต่อภาพมันเงียบมากก็คเคยพูดเรื่องนี้ไปทีหนึ่งว่ามีพระราชบัญญัติทําให้มันเป็นกฎหมายด้วยเนาะไม่ใช่มันมี ừ ừ. ไปเฉยๆอ่าต่อไปเชิญข้อความต่อไปครับอาจารย์เสรีคะหนูจะขอซื้อ,อย,ยี่ห้อหลุยใช,ใช้ทางร้านจะขายให้ไหมคะเพราะยังไงเคยใช้ยี่ห้อนี้ รู้สึกว่าหลุยยังไม่มีกฎข้อนึ้ใช่เดินเข้าไปได้เลยเป็นยี่ห้อที่สูงกว่าหลุยที่มีมันจะเป็นยี่ห้อที่แบบแพงกว่านี้เป็นแสนเป็นล้านนะครับใช่เพราะหลุยยังเป็นหมื่นครับใช่เดินเข้าไปในร้านเขาเนี่ยเขาไม่มีหยิบของให้เห็นด้วยซ้ําคุณต้องเก่จริงจริงเคยเข้าไปแล้วไม่เห็นอะไรเลย <S <S คนอื่นเข้าไปเขาซื้อออกมาได้ยี่ห้อน,นี้ไปซื้อได้เลยคุณชมอย่าไปเครียดเนาะหลุยซื้อได้ครับใช่ซื้อได้ข้อความต่อไปคุณข้อความต่อไปบังเอิญไปเห็นโพไปเห็นฟลายที่เจ้านาย บันทึกข้อมูลการทำงานของเราในด้านลบหลายข้อซึ่งไม่เป็นความจริงเราสามารถพิสูจน์ไดท้ทุกข้อทั้งหมดแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยคุยกับเราซึ่งในความจริงต้องคุยทำไมครับแล้วปรึกษาปรับปรุงแบบนี้ถือว่าตั้งใจเอาเราออกเหมือนเราไม่สามารถทำงานแต่ถ้าคุณไปแอบเห็นคุณจะอ้างอะไร<อ>ได้ล<อ>ะครับเนี่ยจะฟ้องร้องได้ไหมไม่ได้เพราะคุณแอบเห็นเนาะ นอกจากถ้าเกิดเขาพูดกับคุณตรงๆว่าคุณมีปัญหานั้นี้แบบนี้แล้วคุณก็มีโอกาสได้ชี้แจงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราชี้แจงแล้วเขายอมไม่ฟังยังไม่ฟังเราหาเรื่องเอาเราออกโดยที่เราไม่มีความผิดอนันฟ้องได้แต่ถ้าคุณไปแอบเห็นเขาเขียนบันทึกไม่ได้ครับมันเหมือนเราไปแอบลักขโมยขาดูด้วยไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับเนาะอ่าอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าไม่ได้นะครับอ่าหลายคนอาจจะมีคําถามแต่เวลาหมดแล้วนะครับเอาอย่างนี้เท่าวันนี้ ไม่แล้วแก่ใจไปทิ้งคำถามคุณผู้ชมไว้ที่ f เฟซบุ๊กเสรีดราม่านะครับแล้วใครที่อยากชมสดๆนะครับรายการเสรีดราม่าของเราออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มตรงถึง3ามทุ่มทางซุปเปอร์บันเทิงนะครับช่อง True 367นะครับแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางที่สำคัญก็คือ Facebook นั่นแหละครับไปทิ้งข้อความไว้ได้อ่ะก่อนที่จะไปคุยกับจย์ช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราหน่อยดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับแล้วก็เชนเดเลียจากโฮมโปรทิ้งท้ายค่ำคืนนี้ด้วยข้อคิดจากดรเสรีเชิญเลยครับ มีความรู้คือมีปัญญาแต่ไม่พอนะคะเราต้องมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรเพราะว่าถ้าเรามีแต่ปัญญาและไม่มีสตินั้นเราอาจจะใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดผิดได้นะคะคนที่น่ากลัวคือคนที่ฉลาดแต่ชั่วค่ะสำหรับคนที่ฉลาดแล้วดีไม่น่ากลัวหรือคนที่ไม่ค่อยฉลาดแต่เป็นคนดีเรายังสามารถให้เขาเก่งขึ้นมาได้แต่คนเก่งที่ชั่ว จะขจัดความชั่วออกจากหัวใจมันยากนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้จงเป็นคนที่มีทั้งสติและปัญญาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ